จารย์ครับ3แต้มวันนี้ในบ้านแล้วยังนำไปหัวตารางยังไงฮะอาจารย์ก็วันนี้ผมว่าเป็นเกมที่น่าพอใจนะฮะคู่ต่อสู้เข้ามาดีนะฮะเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ไม่ยิงให้ขาดที่จังหวะที่เราควรจะได้สองลำลูกนิดเดียวไปแล้วไม่ได้ประตูมันก็เลยเรามาเสียประตูเกมเลยเปลี่ยนมาโดนกดดันนะตอนช่วงท้ายแล้วก็เปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนอะไรหน่อยมันก็ฟุตบอลก็อย่างนี้แหละใช่ไหมเขาเวลาเราได้เวลาหน้าได้แล้วไม่ได้เขากลับมาได้มันก็มากดดันเราจริงๆแล้วมันน่าจะขาดด้วยซ้ำนะถ้าเราน่าจะสกอร์ดีพวกผู้เล่นเราข้างหน้านะอาจจะเล่นยาวไปนิดนึงบางจังหวะก็ส่วนข้างหลังก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ก็เสียท่าลูกนั้นไม่น่าจะเสียประตูเลยให้เขาเลี้ยงหลบไปได้ยังไงนะอยู่คนเยอะแยะนี่ก็ต้องไปแก้ไขนะส่วนถึงแม้เราจะอยู่อันดับหนึ่งนะเราก็มีผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวทุกทีมนะเราก็แก้สถานการณ์ไปเรื่อยๆนะเราก็มีวอร์โดนักบอลไอ้ต่างไอ้วอร์โดตัวสำคัญที่เราเจ็บเราจะลงไปแค่ทดเวลาเจ็บก็จริงๆแล้วอยากจะให้เขาสมบูรณ์เต็มที่นะก็ถือว่าเราสอบผ่านมาเนี่ยถือว่ายังไงเราก็ตื้อเอาแต้มอย่าให้แพ้อย่างเดียวนะผมว่าแมตช์หน้าของกันที่เราจะไปเยือนระยองนะสภาพร่างกายนักบอลเราตอนนี้น่าจะอิดโรยอยู่นะแล้วถ้าการฟูมฟักหรือการจัดการไม่ดีผมว่าเราก็น่าจะเป็นรองระยองนะถ้าเราไปในสภาพที่อิดโรยแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะไอ้เนี้ยการตัดสินเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เล่นก็โอเคนะก็ช่วยได้เยอะแต่พอดีจังหวะสกอร์ถ้าเขายิงได้แล้วสองอีกสักลูกหนึ่งเพราะมั่นใจเราก็มีจังหวะเยอะด้วยนะวันนี้เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีนะทดแทนโมโดได้ในจังหวะที่เราขาดผมว่าเขาก็โอเคเพียงแต่ว่าท้ายๆเกมเราก็หมดแรงเขาก็ช่วยแม้แต่จังหวะลูกโทษหรืออะไรเขาผมว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีกว่าต่างชาติบางคนนะวันนี้เราก็ต้องชมครับนะต่างชาติคนนั้นเล่นเยอะไปหลายจังหวะมากไปนะไม่เล่นตามเทคนิคก็ลำบากแต่เราก็กลับมาได้นะก็ขอบคุณนักบอลที่ทุกคนที่ช่วยทุ่มเทนะเราก็ไม่มีอะไรก็พอนัดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราก็เล่นด้วยใจนะก็ขอบคุณทุกคนที่เล่นวันนี้นะนักบอลเรามีสปิริตนะช่วยกันเล่นอยู่อันดับหนึ่งได้ผมใช้คำว่าถ้าเราสามารถประคองในเลขแรกได้อยู่อันดับหนึ่งได้ตลอดเลขสองเราจะสบายขึ้นเยอะน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะก็แล้วแต่นะถ้าเป็นจักรยานระยองนัดหน้าเนี่ยระยองไปชนะมาก่อนประตูมา4-1เนี่ยก็ตัวแม่ตันก็เนี่ยระยองก็เด็ดขาดกว่าความคมก็เยอะกว่ากองหน้าก็มีความคมช่วยกันเล่นผมว่านาทีนี้ผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดนะผมก็บอกว่านักบอลถ้าสภาพไม่ดีไม่ได้เพราะว่าเราเสียเปรียบนะฮะยิ่งเขาเตะวันเสาร์เราเตะวันอาทิตย์นะวันนี้วันหยุด2วันเราทำอะไรไม่ได้นะเราก็นะมันก็มีเรื่องการเดินทางไปแข่งเลยก็เหนื่อยหน่อยนะฮะคู่ต่อสู้เขารอกระเหมือบเราเขารอรอรอนอนรอกระเหมือบเรานะแต่เราต้องเดินทางไปแล้วก็เมื่อแมตช์ที่แล้วกับราชนาวีเราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะว่าเราก็จะโดนหลายทีแล้วนะฮะมันเหมือนกับตีไก่ง่วงเรานะแต่ในสภาพที่นักบอลเริ่มหมายถึงเริ่มต้นมันจะไม่ดีนะมันจะไม่ fighting มันจะไม่มี movement ไม่มีอะไรขึ้นมานั่นแหละมันอิดโรยมันของการแข่งขันหรือว่าอิดโรยของการเดินทางมันก็เดินทำให้เราเป็นรองนะฮะผมใช้คำว่าเป็นรองแล้วกันถ้าชนะมาได้ก็ถือว่าต้องชมนักบอลแล้วก็ชมเทคนิคโค้ชไม่มีอะไรหรอกนะ
จริงนะฮะเพราะว่าการเดินทางไปแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างจะแล้วอย่างว่าโควิดด้วยอะไรด้วยนะฮะทุกอย่างนะฮะวัดกันไปแบบไป